สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มีตลาดนัดครับอยู่อำเภอเขมราชนะครับเราจะลอยผ้าเลาะตลาดมากับคุณแม่มากับคุณนายเจ๋วแหววคนไปหาซื้อน้ำกินคุณนายเจ๋วแหววกับคุณยายสมไปเมื่อไงล่ะบัดนี้โอ้กล้วยทอดขนมปิ้งสวัสดีครับคุณแม่ค่ะครับเอายังล่ะโอ้ขนมปิ้งสูตรโบราณอีสานหวานเฮานะครับเมื่อนี้จะร้อยก็สิมาเลาะเบิ่งต้นไม้ไปปลูกครับพี่น้องครับเลาะเบิ่งต้นไม้ไปปลูกโอ้ยหน่อใหม่มันก็มันจะเสียบจ้ะหน่อใหม่ครับไปต้มเนาะแม่เนาะหน่อใหม่เนาะใช่นี่ขอจ่ายไปย่างย่างโอ้อันนี้เป็นตลาดนัดครับพี่น้องครับซีมีทุกวันจันทร์ของอำเภอเขมราชนะครับพี่น้องทุกวันจันทร์นะครับจะร้อยก็สิมาหาเบิ่งต้นไม้ไปปลูกข้างบ้านข้างเฮียนพี่น้องก็เลยพาเพิ่นไปหาซื้อกับเขาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแวะเบิ่งต้นไม้เฮาเดินต่อไปคุณนายเจ๋วแหววพาพี่น้องเลาะตลาดครับพี่น้องครับพี่ยังแน่ล่ะย่ามนี่แนวกินแนวอยากเฮาสิบ่ได้ลงไปทาดานคือเก่าบ่ไปเบิ่งเฮ็ดพี่น้องครับเพราะตัวนี้สิเป็นของแห้งของอุปโภคบริโภคทั่วไปมาทางไหนเฮาทางนี้เนาะหน่อใหม่เข้ามาทางเขียดในนะครับพี่น้องครับเขียดในวัดครับตัวนี้สิเป็นวัดอยู่ในวัดก็สิมีตลาดเกี่ยนพี่น้องครับเป็นประตูโค้งวัดอันสิเป็นส่วนข้างนอกเป็นหนทางครับพี่น้องทั้งผมนะครับทั้งในสิเข้ามาเป็นทั้งวัดทั้งวัดก็มีของหลายของใส่ของสอยพี่น้องครับอุปโภคบริโภคของอยู่ของกินเอาเจ้มาแต่ใส่นี่ของซื้อของสอยแนวอยู่แนวกินในลูกศิษย์พี่น้องครับไปเดี๋ยวจะลอยผ้าเลาะพี่น้องเลาะเบิ่งรอเบิ่งแนวกินก่อนเฮาจะไปเบิ่งต้นไม้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอเบิ่งแนวกินก่อนเนาะปลาเลาะครับนี่อาหารปลาเย็ดเพาะกระมี่พี่น้องครับใช่ล่ะไปทางใดแล้วเนาะผู้ซื้อแนวกินโอ้ไปทางปุ่นแล้วครับเดี๋ยวจะลอยผ่านเลาะมาทางนี้โอ้ไข่ไข่ลูกไข่ข้าวโอ้มีเห็ดเพาะด้วยนะครับตลาดเรามีเห็ดเพาะพร้อมพี่น้องครับเฮ็ดเพาะหลายย่ามนี่เนาะแม่เนาะเฮ็ดเพาะหลายเฮ็ดเพาะหลายเฮ็ดเพาะหน่อใหม่นะครับพี่น้องครับหลายตัวช่วงนี้เฮ็ดบดก็มีเฮ็ดขอนเนาะแม่เนาะนี่ครับเฮ็ดขอนเพิ่นว่านะครับเสร็จแล้วเนาะคุณนายเจียวกับคุณยายสมเลาะไปเบิ่งทางพุ่นของก็ถือว่าหลายพอสมควรพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นของใส่ของสอยของสดของแห้งพี่น้องครับมีหลายตัวกับข้าวที่พร้อมกินแล้วก็มีนะครับปิ้งปลาดุกปิ้งไก่ปิ้งปลามีเบิดพี่น้องครับของสดของแห้งมีหมดกระบองพี่น้องครับนี่กระบองบางคนอาจจะบ่เคยเห็นขี้กระบองนะครับบ่แม่นกระบองรปภ.เด้ครับอันนี้คือกระบองเอาไว้ใส่ย่ำฝนตกไฟดับจังซี่พี่น้องครับหรือสมัยตะกี้นี่บ่มีไฟฟ้าใส่กระบองแนวนี้ไปใต้นะครับพี่น้องครับเป็นขี้ใต้นั่นแหละครับพี่น้องใต้เขียดก็ได้ในสมัยตะกี้ไปใต้เขียดใต้กบนี่คือใส่แท่นไฟฟ้าครับพี่น้องสมัยตะกี้ใส่แท่นตะเกียงครับนี่คือขี้กระบองนะครับบ่แม่นกระบองรอบพ่อเด้คนละอันนะครับนะครับพี่น้องบางคนอาจสิบ่เคยเห็นครับพี่น้องครับแฟนครับ FC เฮาบางท่านว่ามันคืออีหยังเป็นมัดโมเมนต์บางข้าวหลามโมเมนต์แหนมโมเมนต์หมูยอครับพี่น้องเป็นขี้กระบองครับนี่จะเพิ่นขายจังได๋ขายจังได๋อ้ายครับนี่เล่มละ10 บาทครับใหญ่กว่าเทียนพี่น้องครับนี่เล่มละ10บาทนะครับใต้ได้เบิดคืนสอดแจ้งบ่ล่ะครับนี่น้อยๆซ้ํานี่เล่มละ10บาทพี่น้องครับนี่คือขี้กระบองนะพี่น้องเด้อมาทางนี้มาพี่น้องครับเบิ่งกระบองแล้วมาเบิ่งนี่ผักหน้าวหมากผู้เฒ่านะครับผักเขียโอ้สมพักก็มีทั้งนั้นสมพักตัวเป็นตาแสบแท้ส
สมภักดิ์มาต้องกับคนพบพี่น้องครับอุ้ยสวัสดีครับคุณแม่ครับซีมซีมมาถามคุณแม่ว่าสมภักดิ์ขั้นเองบ่ครับแม่ขั้นเองสุดยอดเลยครับอันนี้พักกาดเนาะอันนี้พักเสียนสมภักดิ์เสียนครับพี่น้องครับโอ้หลายเดี๋ยวบอกยายสมมาซื้อไปกินกับคนก่อนใช่ล่ะยายสมไปใช่ล่ะซื้อสมภักดิ์ก่อนเด้อโอ้บอกหอยก็มีหอยเชอรี่สุดยอดสุดยอดครับแนวกินแนวอยากไรอ่ะแล้วแนวเด้อตลาดเคมาลาดผู้ใดบ่เคยมามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทุกวันจันทร์เป็นตลาดนัดเนาะแม่เนาะทุกวันจันทร์เนาะครับเนาะครับผมพี่น้องฟังล่าเพิ่นก็ขามาพี่น้องฟังได้เฮาก็มานะครับการซื้อการขายแลกเปลี่ยนกันอยู่นี่โอ้หลายแนวพี่น้องครับของปลาของบ้านมีเบิดครับพี่น้องใช่ล่ะไปนําเอาตะแม่มาซื้อสมภักดิ์ก่อนมาอะไรครับจันทร์ร้อยล้อมาเบิ่งต้นไม้แล้วครับพี่น้องตอนนี้เสาต้นไม้ปลูกอยู่เงี้ยนครับน้ำหายายสมครับแจ๋วแหววบ่เห็นจะเลยแล้วสิมารอเบิ่งต้นไม้ที่ปลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกินพี่นี่โอ้คนละฟิวว่าสิว่าเบิ่งต้นไม้ได้หรอพี่โอ้ครับโอ้ขอบคุณครับครับเดี๋ยวอ่านเบิ่งคนละฟิวครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้สิมาเบิ่งต้นไม้ไปปลูกก่อนครับหาเบิ่งก่อนครับต้นหยังสิไปปลูกอยู่บ้านเฮาได้นะครับมีโอ้มีหลายพันเนาะครับเนาะมีหลายแนวนะครับบักมี่แน่จะร้อยว่าสิเอาหลายแนวอยู่ได้พี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับไผเลี้ยงไผหวานมีเบิดนะครับบักมี่แน่บักเงาะแน่นะครับเนาะหลายอันหลายแนวพี่น้องครับนี่ผลหมากหลากใหม่คือจะร้อยสิเอาพวกติดมันสามารถกินได้นะครับว่ามีต้นอย่างแน่นะครับลำไยหมอนทอง180โอ้ทุเรียนหมอนทองด้วยนะครับมีทุเรียนมีลำไยมีโอ้มะม่วงจังซี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะร้อยจัดการมานี่นะครับอาจจะใส่หลายอย่างเดี๋ยวมาเลือกกันครับพี่น้องครับแต่จะร้อยสิบผ้าเอามีหลายอย่างอยู่มานี่นะครับที่เขียนมาหลายต้นหลายพันอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวเลือกไปปลูกกันที่บ้านโอ้ตลาดต้นไม้หลายเลยครับมานี่ไทยก็มีครับพี่น้องครับไทยก็มีมะขามป้อมมีเบิดนะครับหลายอันหลายแนวอันนี้มาไฟหวานลองกองมักมีขนุนมาเลยมักหน้าเปลี่ยนไปลองครับดีมีมักหน้ามีลำไยเอาหลายต้นหลายอย่างพี่น้องครับเดี๋ยวจัดร้อยเลือกบางก่อนพี่น้องนะครับเนาะคลิปนี้คลิปบ้านตลาดเข็มมาลาดมาเบิ่งต้นไม้ผลหมากเราไม่ไปปลูกบ้านจัดร้อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องซื้อต้นไม้ก็ได้บัตรเด้อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากช่วงนี้นะครับตั้งใจมาซื้อผลไม้ครับได้มั้ยซื้อหมากไม้ไปปลูกครับได้มั้ยพี่น้องเอ้ยนะครับไม่รู้จะเลือกร้านไหนดีมันเยอะซะเหลือเกินนะครับต้นไม้เฮาหลายพันซะเหลือเกินนะครับมะเงาะมะแงะจังซี่พี่น้องเอ้ยถามมาเบิ่งฟังนี่ก่อนนี่ครับพี่น้องเงาะโรงเรียนนะครับชมพูทุเรียนหาเบิ่งร้านใดแบบราคาเป็นกันเองซบๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัดร้อยสิซื้อจักพุ่นละครับจักหลายๆอย่างพุ่นละแต่ว่าตัวนี้กะบ่ทันถือว่าสิซื้อหยังแน่นะครับพี่น้องต้องเลือกบางคนว่าตัวไหนถือกกถือแก่จังซื้อตัวนั้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาหอดบ้านเดี๋ยวจังสิไปปลูกสู้พี่น้องเบิ่งลงคลิปเบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับผมม่วงจะได้บักม่วงแก้วบ้านเฮานะบักม่วงปุ่มนี่แม่คือบ่มีซั่นครับบักม่วงแก้วมีครับเด้อมีบ่ได้บักม่วงปุ่มบ้านเฮานี่แม่ครับใส่ล่ะแนวใดโอ้ล่มแล้วเดี๋ยวเพิ่นสิพามาเบิ่งบักม่วงบ้านเฮาเนาะแม่นครับบักม่วงแก้วบักม่วงปุ่มหอมๆนี่เนาะเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วต้นตัวใดล่ะไอ้ต้นละ60บาทครับต้นละ60บาทเนาะ2ต้นพอดีเลยเอาสัก2ต้นนะครับแบบนี้หาพี่น้องขออนุญาตคลิปนี้เอาสั้นๆซับนี่ซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอาจารย์ร้อยซื้อของก่อนครับเดี๋ยวจะในฮอดบ้านเดี๋ยวอาจารย์รอติดท้ายคลิปลงให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับเอ้าติดตามกันต่อไปครับคลิปนี้ซื้อต้นไม้นะครับไปปลูกบ้านจัดร้อยครับเอ้าอยู่ดีมียังคือเก่าพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ